ശരി വളരെ സോറി യു ഡൈ พูดไปใครเขาจะเชื่อสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมวรากิจไทยเกมเมอร์นะครับเด็กที่ผมจะมารีวิววันนี้ก็คือบอมฮันเตอร์ไม่ใช่บอมบาริเออร์นะครับบอมบาริเออร์นั้นเด็กตลาดเด็กเกลื่อนอยู่นะอันนี้คือบอมฮันเตอร์เด็กนี้จริงๆก็คือผมไม่ได้ตั้งใจจะเล่นหรอกนะแต่ว่าคือระหว่างที่ผมกำลังไต่รีเจนอยู่แล้วมันไต่ไม่ขึ้นสักทีผมก็เลยลองเล่นนี้อันนี้แล้วกันก็คือลองเล่นหนุกๆแหละเผื่อว่าอะไรอะไรมันจะดีขึ้นสรุปว่ากลายเป็นว่ามันเก่งซะงั้นคือเอลิทเนี่ยผมเห็นตั้งนานแล้วแหละแต่ผมไม่คิดว่ามันจะเก่งจริงๆนะแต่ลองเอามาเล่นดูเนี่ยมันเวิร์กคือเด็กเนี้ยนะครับจุดเด่นของมันเลยคือมันสามารถจัดการเด็กเมตานะตอนนี้ได้ค่อนข้างดีครับก็คือมันจะชนะทางเทมโปโลกมากโทเค็นดูอิดเนี่ยก็คือจะได้เปรียบแล้วก็ถ้าเป็นคอนโทรลบาริเออร์เนี่ยก็สามารถวัดดวงได้นะว่าเราจะตีเขาตายก่อนได้ไหมจุดเด่นของเด็กนี้นะครับก็คือสามารถสร้างเดเมจได้อย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงโดยไอตัวที่เป็นคีย์หลักอันนึงที่ผมมองเห็นนะก็คือมันเป็นระเบิดก๊อบลินนี่แหละระเบิดก๊อบลิน02โง่ๆเนี่ยก็คือถ้ามันอยู่ในสนามแล้วถ้าเรามีมินเนี่ยนตัวอื่นด้วยถ้าฝั่งตรงข้ามอยากใช้พวกการ์ดกวาดต่างๆการ์ด AOE ต่างๆในการเคลียร์มินเนี่ยนตัวอื่นนะครับเขาก็จะพ่วงในการทำลายระเบิดก๊อบลินไปด้วยทำให้เขาโดนดาเมจเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับหรือว่าถ้าเขาเลือกที่จะปล่อยระเบิดก๊อบลินไว้เนี่ยเนื่องด้วยว่ามันเป็นมินเนี่ยนเครื่องจักรมันก็สามารถเป็นฐานให้มินเนี่ยนตัวอื่นที่มีความสามารถแม่เหล็กในการรวมร่างแล้วก็พุ่งเข้าหน้าฝ่ายตรงข้ามได้เลยนะครับโดยมินเนี่ยนเครื่องจักรที่มีความสามารถแม่เหล็กในเด็กเนี่ยครับบางตัวมันจะมีความสามารถเสียงสุดท้ายแถมมาด้วยอย่างเช่นตัวอะไรบ้างเนี่ยหุ่นยนต์ตัวนี้หุ่นยนต์นี่ก็คือเมื่อตายมันจะเรียกลูก1-1มา3ตัวอีกอันก็สไปเดอร์บอมครับเมื่อตายก็ทำลายฝั่งตรงข้าม1ตัวถ้าเราสามารถเอามันรวมร่างกับก๊อบลินบอมได้แล้วเราใช้ช่างไอ้เทคนิคดอกไม้ไฟเนี่ยในการทริกความสามารถเสียงสุดท้ายนะครับความสามารถเสียงสุดท้ายมันก็จะโผล่มา2อย่างหรือ3อย่างถ้าเราสามารถรวมร่างได้เยอะไอ้ตรงนี้ก็เป็นส่วนนึงที่จะสามารถกดดันบอร์ดหรือว่าทำดาเมจใส่ฝั่งตรงข้ามได้มากขึ้นนะครับเด็กนี้ที่ผมมองว่ามันสามารถเล่นได้หรือว่าเก่งในตอนนี้นะครับสาเหตุหนึ่งเลยเพราะว่าเมตานะตอนนี้คนเขาไม่นิยมใส่ใบใบกันไม่ใส่พวกไซเลนกันคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเรารวมร่างแมกเนติกเมื่อไหร่ฝั่งตรงข้ามจับไซเลนทันทีแต่เดี๋ยวนี้เนื่องด้วยว่าเมตามันกลายเป็นการสร้างเทมโปแล้วก็เคลียร์บอร์ดกันมากกว่าทำให้เราสามารถรวมร่างแม่เหล็กได้อย่างสบายใจมากขึ้นครับหลักการเล่นของเด็กนี้นะครับจำไว้อย่างเดียวเลยคือ face is the place ยัดหน้ามันเข้าไปเรื่อยๆครับยิ่งฝั่งตรงข้ามเขาเลือดลดลงมากเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะยิ่งเล่นลำบากมากขึ้นเท่านั้นสาเหตุสำคัญเลยมี2 อย่างอย่างแรกฮีโร่พาวเวอร์ของเราอย่างที่2ก็คือไอ้ก๊อบลินบอมนี่แหละก๊อบลินบอมเนี่ยจากมินเนี่ยนโง่ๆในตอนแรกนะครับแต่ถ้าเลือดฝั่งตรงข้ามเขาลดลงในจุดนึงที่เขาจะตายได้เมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยกลายเป็นว่าเขาจะไม่สามารถเคลียร์ก๊อบลินบอมได้เพราะถ้าเขาเคลียร์เขาจะโดนดาเมจแต่ถ้าเขาไม่เคลียร์เขาก็โดนดาเมจอย่างดีเพราะว่าเราจะเอาก๊อบลินบอมเป็นฐานแล้วก็รวมร่างแมกเนติกในการยัดหน้าเขาไปเรื่อยๆครับตรงส่วนนี้มันทำให้เด็กเนี้ยค่อนข้างได้เปรียบเทมโปโลกเพราะว่าเทมโปโลกเนี่ยชอบเอาอาวุธมาฟาดเคลียร์มินเนี่ยนใช่ไหมเลือดเขาจะลดต่ำลงอยู่แล้วทำให้เด็กเนี้ยมันสามารถชนะเทมโปโลกได้ค่อนข้างดีครับโอเคเดี๋ยวลองไปดูเกมเพลย์แล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะพอเข้าใจวิธีการเล่นได้มากขึ้นก่อนไปดูเกมเพลย์ถ้าใครชอบใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีมากๆครับปัญหาคือผมไม่เคยเล่นเด็กนี้เลยนะเล่นไงวะเร็กซ่าพบกับเจน่าเป็นระเบิดฮันเตอร์นะครับไม่ใช่เดลเทอร์นะก็ควรจะหาพวกการ์ดต้นเกมมาลงก่อนคือมาการพวกโทเค็นพวกเทมโปนะแล้วกูเสือกเป็นท่านี้มาลงสุขสันต์เทศกาลโนโบการ์เดนถามลงทีนี้ลงเมกะลูหรือลงนี่เดี๋ยวลงนี่จริงๆลงเมกะลูแล้วยิงได้ดาเมจเยอะกว่าไม่อย่างนี้ดีกว่าเขาจะแต่ว่าถ้าผมเก็บไว้อะมันจะเคลียร์มินเนี่ยนเขาได้คือถ้าฆ่าไม่ได้ผมได้ดาเมจ2ฟรีด้วยยิงนี่แล้วก็ปล่อยเข้า2ไปวอเกียร์ไว้ก่อนครับลงไม่ได้
เสร็จแล้วบอกเกียร์6ซีเรียส7ตีช่างแม่งเล่นเด้อหึไม่5อะไรอ่ะโล่พร้อม What the โล่พร้อมอุ๊ปส์มึงทำอะไรอ่ะไม่ใช่เขาไปไม่เป็นผมเนี่ยไปไม่เป็นเลยคนนี้เฮ้ยเล่นผิดเหมือนกันเนี่ยเขายิงนี่ตีนี่เรียกลูกมาโอเคประมาณนี้แหละเสียหายเลยครับอารีน่าเต็มแล้วไปซะเคลียร์ไหมเคลียร์ไม่ได้นะอ๋อใบนั้นมันไล่เด็กรอบหนึ่งเป็นบอมฮันเตอร์นะครับฮะเสียงหายเหรอเอ้าเสียงมาอยู เขาก็เสี่ยงนะประมาณว่าถ้าเขาปล่อยระเบิดไว้ควอก็ไม่รู้จะโดนแมกเนติกตอนไหนแต่ถ้าเขาพังระเบิดก็เนี่ยเข้าหน้า6เฮ้ยลำบากโอ้ยยากเหลือเกินเอาไงดิเจ้าชนะชนะว่ะเฮ้ยยี่หมายแม่งเล่นได้เว้ยเลือดมันยังเต็มอยู่เลยไม่น่าจะรอดครับดูแล้วกันไมเซอร์กันไมเซอร์ตอนนี้จะทันไหมล่ะเพียงลำมาลองเล่นดูครับผมก็ไม่รู้มันเล่นไงเหมือนกันนะลองเล่นดูลองฝึกเล่นดูยังไม่ค่อยเข้าใจคอนเซปต์เด็กเหมือนกันครับเดี๋ยวลองดูตกแรงก็ช่างมัน แต่เกมนี้ไม่น่ารอดแล้วดูแล้วคือบอร์ดมันต้องมีบ้างไงอย่างเงี้ยแบบมาชุดนี้ไม่ทันแล้วยอมก่อนพบกับมาเอฟไม่มีใครรอดจากโทสะของข้าไปได้ออกล่ากันเบอมทอดที่ผมเอาไปทอดใครได้บ้างเมกาลูมาลงเมกาลูดีครับเงียบ
ิคือบอมทอสมันยิงมินเนี่ยนได้ไงแต่โลผมจะไปเคลียร์อะไรวะตัวแม่งก็เลือดมหาศาลทั้งนั้นน่ะอ่ะลูกดาเมจมีค่าเทิร์นหน้าก็ลงมาคอยรวมร่างตบมันไม่น่าจะรอดแล้วดูแล้วแม่งคงยิงทิ้งฮะไอ้หมอนี่เสร็จแน่ชั้น4ไม่มีอะไรลงผมเสียวโดนแซฟเดี๋ยวนี้รู้สึกแม่งชอบใส่แซฟกันจังเลยอะแต่ละคนคือไม่กล้ารวมร่างเยอะแล้วเอ็ดวินวินเฮียเอ็กโปรดิเนเตอร์เธอหน้าไม่ต้องคิดฮะวอเกียยัดหน้า5แน่ๆมันต้องเหลือสักตัวแล้ววะนะคือจะบอกว่าจะตายหมดนี่ก็ไม่ใช่นะสรุปตายหมดนะครับเละอันนี้เป็นเด็กบอมฮันเตอร์นะครับระเบิดฮันเตอร์ก็เขาเคลมว่ามันเก็บพวกโทเค็นไอเวหรือว่าเทมโปโลกดีมากเพราะว่าคือมันเร็วอ่ะมันอัดหน้าเขาอย่างเดียวเลยอ่ะการมาซอนี่ก็น่าเล่นนะแต่ว่าเอานี้ก่อนนะอุ๊ยน่ามีว่ะผมกลัวโดนแซฟไม่ใช่หรอกผมกลัวโดนแบบพวกเนี้ยพลังจากความหวานปลาใช่ไหมถ้าเมื่อกี้ผมไล่นี่2ใบมันก็ได้4ดาเมจอะแล้วผมเมื่อกี้ผม6ใช่ไหม6ผมไล่ซีเรียลไกด์นี่ไม่ได้อยู่ดีมันใช้8แซปอีกใบปล้นสมบัติมาแล้วจึงกระโดดเข้ามาตีไอ้หมอนี่เสร็จแน่แล้วไงต่อเขานะอย่าตีตัวเองอ
งงใช่ไหมว่าทำไมมันชนะเทมโปโลกได้ผมก็งงเออแต่ออกมาคิดว่าตอนแรกเล่นไม่ได้แม่งเล่นได้ทั้งนั้นจริงๆใครชนะหรือความตายออกล่ากันเถอะอันนี้ผมเก็บไว้พังอาวุธไหมมาเดี๋ยวผมลองเล่นดีๆดิมันจะชนะวอร์ได้จริงเหรอวะลองดูกันผมควรจะลงไหมเทิร์น2พังอาวุธมันจะมีค้อนกับไอตัวติดโล่แหละติดโล่ติดดาบอ่ะผมควรจะเก็บไว้เนาะเพราะว่ามีเป้าแน่ๆสามลงตีไม่สามอะไรลงวะความเจ็บปวดกระซิบกับข้าถ้าลงไว้จะได้เปรียบไม่เป็นไรผ่านไปละเราตีทิ้งไปตัวตีเราตีกลับถามว่าต้องตีกลับไหมผมไม่ต้องตีกลับก็ได้นะถ้าอยากจั่วก็จั่วไปแล้วเพราะว่าไม่ให้เขาจั่วการ์ดเพิ่ม1ใบแต่ว่าผมได้เขา3ดาเมจคุ้มไหมวะได้ใช้เว้ยก็เป็นโอ้โหเจ้านี้ใช้ทำอะไรนะข้าลาบลำจริงๆเก็บไว้ก็ใช้ระเบิดมันจะเป็นยิง2อันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าคุ้มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันเยอะจังวะเรปิกาชาร์จพลังเต็มแล้วอุ้ยน่าลงไอ้นี่ว่ะผ่านไปแล้วพันลาเพียงปุ๊บจริงๆนะเนี่ยอ่ะเก็บไปก่อนมาสู้กันจนหน้าเวทในระดับว้าวดูสินี่มันสุดยอดไปเลยบอมทอสผมมีวิธีอื่นที่ฆ่าดีกว่านี้ไหมไม่มีนะมาแล้วก็เดี๋ยวเทิร์นหน้าน่าจะลงตรงนี้ครับสองสามสี่ห้าหกผมชนะคอนวอร์ดเชื่อแม่งโอ้โหโอเคเดี๋ยวไปลงเด็กเด็ดเจ็ดดาวครับ3-1กันแหละเคมาโอเคเดี๋ยวขอเก็บฟุตเทจเพิ่มหน่อยแล้ววอริเออร์มันก็เยอะไปนะคือเมื่อกี้ก็ไม่รู้ว่าฟุกชนะหรือเปล่านะครับมีเนี้ยโอเคมากเลยนะสุขสันต์เทศกาลโนบูกาเดนผมเคยเห็นเขาเล่นไม่หรอกคืออันนี้ผมเคยเห็นเขาเล่นไงก็เลยลองเล่นดูบ้างกำลังหาเหยื่อ
็จแล้วผมควรจะเอานี่ลงแล้วเอาเดาเมจเพิ่มหรือว่าไงดีเร็วแรงทะลุนรกถ้าผมเซฟผมก็บอมทอสอะบอมทอสแล้วก็ตีต่อเดี๋ยวผมลงเลปิก้าไปแล้วให้มันซัดเอาเลยไปท่านี้แหละนกฮูกกูตายประกาศประกาศเอาแล้วมียิงอ๋อพอดีถึงผมเนี่ยหมดแล้วเนี่ยโอ้โหตายห่าครับตัวก่อนไม่รอดแล้วกันเข้ามาตีตัวนี้บอกไว้ให้แรงกว่าต่อเทิร์น7จวบบูมัตเตอร์ฟาร์กมาเฮ้ยผมเมกทั้งเด็กนะคุณยิงไม่ได้นะประกาศประกาศก็เยอะจังวะผมทำอะไรไม่ได้แล้วครับก็ท่าเดียวแล้วเพราะว่าเอาไม่ลงแล้วมีใบฆ่าผมจบแล้วดื่มเลยชาวเรือ4สู้หลอกตอนนี้ก็เล่นได้ครับผมเน็กฮันเตอร์ก็พอเล่นได้ครับสนุกเนี่ยผมกำลังเพี้ยนๆอยู่เนี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตัว10นะ
เมื่อมันตายทำอะไรบ้างเมื่อมันตายยิง2นะ10ยิง10กูตายมีไหมSorry, you die. พูดไปใครเขาจะเชื่อ อุ้ยมันวะ